หนังสือเรื่องคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่วรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่ประพันธ์โดยติสนัทหันบทที่4หงบาดเจ็บตอนที่2เรื่องเกิดขึ้นเมื่ออาตมามีอายุได้9ปีมีวันหนึ่งขณะที่อาตมาเดินเล่นเพียงลำพังอยู่ในสวนทันใดนั้นหงตัวหนึ่งก็ร่วงลงมาจากท้องฟ้าตกบนพื้นดินต่อหน้าอาตมาด้วยอาการบาดเจ็บสาหัสอาตมาวิ่งเข้าไปอุ้มมันขึ้นมาและก็พบว่ามีลูกศรเสียบอยู่ที่ปีกหงอาตมาจับลูกศรแล้วดึงออกมาหงร้องด้วยความเจ็บปวดในขณะที่เลือดไหลจากบาดแผลอาตมาเอามือกดที่แผลของมันเพื่อให้เลือดหยุดจากนั้นรีบพามันเข้าวังไปหาองค์หญิงสุนทรีเธอนำยาสมุนไพรเพื่อใส่แผลให้กับนกหงตัวนั้นหงมีอาการสั่นระริกอาตมาจึงถอดเสื้อคลุมออกห่อหุ้มตัวนกไว้จากนั้นก็วางมันใกล้กับเตาไฟพระสิทธัตถะทรงหยุดชั่วครู่พรางทอดพระเนตรมาที่สวัสติสวัสติอาตมายังไม่ได้บอกเธอว่าเมื่อครั้งยังเยาว์วัยอาตมาเคยเป็นเจ้าชายเป็นลูกของพระเจ้าสุทโธทนะแห่งกรุงกบิลพัสดุสุชาดารู้เรื่องนี้แล้วในขณะที่อาตมากำลังจะออกไปหาอาหารให้นกกินเจ้าชายเทวทัตญาติวัย8ปีของอาตมาก็ถลันเข้ามาในห้องเขาถือคันศรและลูกศรในมือกล่าวถามอาตมาขึ้นว่าสิทธัตถะท่านเห็นหงสีขาวร่วงลงมาแถวนี้หรือไม่ก่อนที่อาตมาจะทันให้คำตอบเจ้าชายเทวทัตก็แลเห็นหงตัวนั้นนอนอยู่ข้างเตาไฟเขาวิ่งตรงไปที่หงแต่อาตมาหยุดเขาเสียก่อนท่านเอานกไปไม่ได้เจ้าชายเทวทัตกล่าวคัดค้านนกเป็นของฉันฉันยิงมันด้วยตัวฉันเองอาตมายืนกั้นกลางอยู่ระหว่างเจ้าชายเทวทัตและหงบาดเจ็บตัวนั้นและยืนยันหนักแน่นที่จะไม่ให้นกตัวนั้นไปอาตมากล่าวแก่เจ้าชายเทวทัตว่านกตัวนี้บาดเจ็บเราจะดูแลคุ้มครองมันมันจะต้องอยู่ที่นี่เจ้าชายเทวทัตเป็นคนดื้อและไม่ยอมแพ้ง่ายๆเขาโต้แย้งว่านี่ฟังนะเมื่อนกบินอยู่บนฟ้ามันไม่ได้เป็นของใครแต่เมื่อฉันเป็นคนยิงมันตกลงมามันก็ต้องเป็นของฉันคำโต้แย้งของเขาดูมีเหตุมีผลแต่คำพูดของเขาทำให้อาตมาเกิดความโกรธอาตมารู้ว่ามันมีอะไรไม่ถูกต้องในเหตุผลที่ให้มาแต่อาตมาก็ไม่สามารถจะตัดสินอะไรได้อาตมาจึงได้แต่ยืนนิ่งไร้คำพูดและรู้สึกไม่พอใจยิ่งขึ้นนึกอยากจะต่อยเจ้าชายเทวทัตแต่ทำไมไม่ทำอาตมาก็ไม่รู้ทันใดนั้นอาตมาก็นึกวิธีการที่จะให้คำตอบแก่เขาได้ฟังนะอาตมากล่าวแก่เจ้าชายเทวทัตคนที่รักกันก็ต้องอยู่ด้วยกันส่วนคนที่เป็นศัตรูกันต้องอยู่แยกกันท่านพยายามจะฆ่าหงตัวนี้ท่านกับนกตัวนี้จึงเป็นศัตรูกันนกย่อมไม่สามารถอยู่กับท่านได้เราช่วยชีวิตมันใส่ยาทำแผลให้ให้ความอบอุ่นกับมันและก็กำลังจะไปหาอาหารให้มันกินนกกับเรารักกันและสามารถอยู่ร่วมกันได้นกต้องการเราไม่ต้องการท่านสุชาดาตบมือถูกต้องแล้วท่านพูดถูกต้องพระสิทธัตถะทอดพระเนตรที่สวัสติแล้วเธอล่ะคิดอย่างไรกับคำพูดของอาตมาสวัสตินิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วตอบอย่างช้าๆว่ากระผมคิดว่าท่านพูดถูกครับแต่คงมีคนไม่มากนักที่จะเห็นด้วยกับท่านคนส่วนใหญ่ต้องเห็นด้วยกับเจ้าชายเทวทัตอาตมาจะเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้น
เมื่ออาตมาไม่สามารถตกลงกันได้อาตมาจึงตัดสินใจจะนำความเรื่องนี้ไปปรึกษาผู้ใหญ่วันนั้นมีการประชุมขุนนางในวังอาตมาจึงไปยังท้องพระโรงอันเป็นที่ประชุมอาตมาอุ้มหงส์ส่วนเจ้าชายเทวทัตกำด้ามศรและลูกศรอาตมาเสนอปัญหาให้แก่บรรดาอมาตย์และขอให้พวกเขาช่วยตัดสินข้อราชการทั้งหลายถูกพักไปชั่วคราวเมื่อเหล่าอมาตย์พากันฟังปัญหาโดยเจ้าชายเทวทัตพูดก่อนส่วนอาตมาพูดทีหลังพวกเขาปรึกษาหารือกันเป็นเวลานานแต่พวกเขาก็ไม่สามารถหาข้อยุติคนส่วนใหญ่ดูจะเห็นด้วยกับเหตุผลของเจ้าชายเทวทัตและเมื่อพระบิดาของอาตมากระแอมขึ้นสองสามครั้งที่ประชุมอมาตย์ก็หยุดพูดและหันมาบอกอาตมาว่าพวกเขาได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วเห็นด้วยกับข้อโต้แย้งของอาตมาและนกควรเป็นของอาตมาพวกเธอคิดว่าเป็นเรื่องประหลาดไหมเจ้าชายเทวทัตไม่พอใจมากแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรด้วยเหตุนี้นกจึงเป็นของอาตมาแต่อาตมาก็ไม่รู้สึกมีความสุขนักแม้ว่าเวลานั้นอาตมาจะยังเด็กมากอาตมาก็รู้ว่าชัยชนะได้มาเพราะเหล่าอมาตย์ต้องการเอาใจพระราชบิดามิใช่เพราะเขาเหล่านั้นมองเห็นสัจจะในข้อที่อาตมายกขึ้นโต้แย้งนั่นเป็นเรื่องน่าเศร้าสุชาดาพูดพร้อมกับขมวดคิ้วถูกแล้วล่ะแต่อาตมาก็เปลี่ยนความคิดมาที่นกอาตมารู้สึกสบายใจขึ้นเพราะว่านกนั้นปลอดภัยมิเช่นนั้นแล้วมันต้องจบลงในหม้อแกงเป็นแน่ในโลกนี้มีคนจำนวนน้อยที่มีความเมตตากรุณาเพราะเหตุนี้คนเราจึงโหดร้ายและขาดความเมตตาต่อผู้อื่นคนอ่อนแอมักจะถูกคนเข้มแข็งกว่าเอาเปรียบอาตมายังเห็นว่าเหตุผลที่เคยให้ในวันนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะว่ามันมาจากความรักและความเข้าใจความรักและความเข้าใจสามารถลดทอนความทุกข์ของสิ่งมีชีวิตทั้งปวงสัจจะก็คือสัจจะไม่ว่าคนส่วนใหญ่จะยอมรับหรือไม่ด้วยเหตุนี้อาตมาจึงใคร่จะบอกแก่พวกเธอว่าเราจำเป็นต้องมีความกล้าหาญอย่างมากในการที่จะพิทักษ์สิ่งที่ถูกต้องพระอาจารย์คะเกิดอะไรกับหงบาดเจ็บตัวนั้นสุชาดาถามขึ้นอาตมาดูแลมันอยู่4วันจนแผลหายจึงปล่อยมันไปและบอกเตือนให้มันไปไกลๆจะได้ไม่ถูกใครยิงอีกพระสิทธัตถะทรงทอดพระเนตรเด็กทั้งสองทรงแลเห็นใบหน้าอันสงบและจริงจังสุชาดาเธอต้องกลับบ้านแล้วนะก่อนที่แม่จะเป็นห่วงสวัสตินี่ไม่ใช่เวลาที่เธอต้องกลับไปดูแลฝูงควายและเกี่ยวหญ้าเพิ่มหรอกหรือหญ้าคาที่เธอนำมาให้เมื่อวานนี้เป็นอาสนะที่พอเหมาะสำหรับอาตมาในการทำสมาธิเมื่อคืนและเช้าวันนี้อาตมานั่งสมาธิบนอาสนะนี้และได้รับความสงบสันติอย่างยิ่งได้แลเห็นสิ่งต่างๆชัดเจนเธอมีส่วนช่วยอย่างมากทีเดียวสวัสติและเมื่อความเข้าใจของอาตมาลึกซึ้งขึ้นอาตมาย่อมสามารถแบ่งปันผลจากสมาธินี้กับพวกเธอด้วยเอาละอาตมาจะนั่งสมาธิต่อสวัสติมองดูฟ่อนหญ้าแห้งที่พระสิทธัตถะทำเป็นอาสนะแม้ว่าฟ่อนหญ้าจะถูกอัดแน่นสวัสติก็รู้ว่ามันยังอ่อนนุ่มและหอมกลุ่นเขาจะนำหญ้าสดมาให้ใหม่ทุก3วันเพื่อให้พระอาจารย์ได้ทำเป็นอาสนะทั้งสวัสติและสุชาดายืนขึ้นพลางพนมมือไหว้พระสิทธัตถะสุชาดาเดินทางกลับบ้านขณะที่สวัสติต้อนฝูงควายออกกินหญ้าไปตามริมฝั่งน้ำ